ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าธรรมที่ทำลายโลกคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามีทั้งธรรมฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีก็ควรจะเจริญควรจะทำให้มากเพื่อเป็นบุญบารมีของเราส่วนธรรมที่เป็นฝ่ายเสื่อมเราฟังไว้แล้วก็ไม่ทำตามธรรมะที่ทำลายโลกสองประการในประการแรกก็คืออหิริกะอหิริกะแปลว่าคนไม่มียางอายทางที่แจ้งแล้วก็ที่รับสามารถที่จะทำบาปทำอกุศลกรรมทำทุจริตทุกอย่างเพื่อที่ไอ้ตอนได้มาถึงทรัพย์สินเงินทองการได้มาถึงทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาโดยทุจริตโดยอกุศลกรรมโดยการทำบาปได้มาก็จริงแต่ว่าความสุขในชีวิตก็ไม่มีความเจริญในชีวิตก็หมดไปเพราะอย่างไรบาปก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจที่มาพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ทุจริตมาอาจจะซื้อวัตถุสิ่งของมาโชว์มาอวดได้ว่ามีฐานะดีมีฐานะร่ำรวยแต่จริงๆแล้วในใจคนทำก็คือมีแต่ความเศร้าหมองแล้วก็กลัวเขาจะรู้ทันถึงแม้ว่าจะทำในที่ลับก็ตามนั้นบาปกรรมที่เป็นอกุศลที่ตนเองทำไปก็มีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจและนอกจากนั้นก็ทำความเสียหายให้กับนอกจากตนเองก็ครอบครัวแล้วก็ที่ทำงานอหิริกะก็คือการไม่มียางอายทำความชั่วทั้งในที่รับที่แจ้งทำบาปทำอกุศลทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในประการที่สองก็คืออนอตตัปปะไม่มีความกลัวต่อผลของบาปผลของอกุศลผลของทุจริตที่จะเกิดขึ้นถ้าผลของทุจริตจะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือถูกจับได้ถูกติดคุกติดตารางอับอายขายขี้หน้านี่ในชีวิตปัจจุบันแต่ถ้าในอนาคตก็คือไปสู่สุคติไปสู่ทุคตินั่นเองก็คือตกนรกหมกไหม้ไปใช้เวรใช้กรรมนี่ผลของการทำบาปทำทุจริตทำอกุศลกรรมที่สุดแล้วชีวิตก็ไม่มีความเจริญถ้าเราทำฝ่ายขาวทำฝ่ายดีชีวิตก็เจริญก้าวหน้าสบายใจทั้งที่แจ้งและที่ลับแต่ถ้าทำดำไฟดำทำดำก็ทำให้จิตเศร้าหมองมีทุกข์มีร้อนถึงแม้ว่าผู้อื่นไม่รู้แต่ตนเองก็รู้ความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นในใจไม่รู้ว่าจะถูกจับได้ไล่ทันเมื่อไหร่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานั้นให้ถือเอาธรรมที่ฝ่ายเจริญส่วนธรรมที่ทำให้เสื่อมก็ไม่ควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขสบายในชีวิตของเรานั่นเองเจริญพร